ในเวลานั้นพระราชาก็เสด็จมาหากาลีออนเพื่อดื่มเหล้าตรงหน้าผาที่จองโดจอนใช้สนทนากับเหล่าบัณฑิตก่อนที่เขาจะก่อตั้งซอนยุนกวานทุกปีบัณฑิตซอนยุนกวานจะแอบมาพบกันที่นี่เพื่อรำลึกถึงเขาแล้วพระราชาก็ลินเหล้าลงพื้นเป็นการคารวะต่อดวงวิญญาณชิมจองซูตกใจที่กาลีออนคือท่านบอนวอนหรือก็คือจองกีจุนนายหญิงเล่าว่าที่จองกีจุนต้องปลอมตัวเป็นคนขายเนื้อเพราะตอนนั้นเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุแค่22ไม่สามารถรวบรวมกำลังคนได้ในเวลาอันสั้นจึงลอบติดต่อบัณฑิตในซองยืนกวานและค่อยๆรวบรวมคนในบัญชรก่อตั้งมินบอนขึ้นมาอีกครั้งพระราชารู้ว่าจองโดจอนใช้ที่นี่เพื่อสั่งสอนเหล่าบัณฑิตทรงอ่านตำราของจองโดจอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเข้าใจแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทำอยู่เป็นการต่อต้านคำสอนของจื้อแต่ก็ยังมีจองโดจอนที่เข้าใจเช่นเดียวกันจากนั้นก็รับสั่งให้กาลีออนเข้าวังพรุ่งนี้4 ทุ่มเพื่อเริ่มภารกิจผ่าศพมนุษย์ซึ่งกาลีออนก็ยังไม่เข้าใจว่าทรงทำเช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อนองครักษ์มาบอกพระเอกมีคนฝากข้อความว่าโตบกชายที่มารอพระเอกอยู่หน้าประตูเมืองเหลือบไปเห็นว่าพยองเฝ้าดูอยู่ก็รีบหนีแต่ไม่ทันโดนพยองจับตัวได้จึงแอบโรยผงสีขาวไว้ที่เกิดเหตุพระเอกเห็นที่พื้นมีร่องรอยของวิชาท่าเท้าบันไดเมฆจึงมุ่งหน้าไปตามรอยเท้าพยองเค้นถามว่าอาจารย์อีบังจิส่งเขามาหาพระเอกทำไมพระเอกเกี่ยวข้องอย่างไรกับอาจารย์ชายคนนี้ด่าพยองว่าอีบังจิไม่เคยรับพยองเป็นศิษย์เลยโดนพยองฟันไป1 แผลจึงหนีออกมาจนพบกับพระเอกยังไม่ทันได้บอกว่าอีบังจิส่งข้อความมาก็โดนพยองฆ่าตายด้วยลูกธนูซะก่อนส่วนลูกน้องพยองที่โดนโซทักจับกุมก็ถูกชายลึกลับผู้สวมแหวนดอกไม้ที่นิ้วแทงด้วยกิ่งไม้จากด้านหลังทะลุถึงหน้าอกตายคาที่ซึ่งยอนจ็อกกี้ก็เห็นเหตุการณ์นี้ที่แท้คนที่ฆ่าลูกน้องพยองก็คือคนป่าที่อยู่กับกาลีออนพระเอกมาแจ้งเสนาโจว่าในกลุ่มมินบอนมียอดฝีมือซ่อนตัวอยู่เสนาโจเล่านานมาแล้วมียอดนักดาบแห่งโชซอนทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันจองโดจอนแต่ในคืนที่จองโดจอนเสียชีวิตแทนที่นักดาบคนนี้จะอยู่เคียงข้างกลับหายตัวไปแถมยังนำบันทึกมินบอนไปด้วยบัณฑิตฮันผู้สอบตกซ้ำซากเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดจองกีจุนบอกกับชิมจองซูว่าในการชุมนุมสมาชิกมินบอนครั้งนี้มีผู้อาวุโสหลายคนเข้าร่วมด้วยหากได้บันทึกมินบอนมาจะทำให้เหล่าสมาชิกมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นชิมจองซูคล้อยตามหากมีบันทึกมินบอนก็จะชักชวนคนมาเข้าร่วมองค์กรได้ง่ายขึ้นเสนาโจเล่าต่อบันทึกมินบอนคือเจตนารมณ์สุดท้ายของจองดัวจอนนอกนั้นก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามีรายละเอียดอะไรรู้แต่ว่าคืนที่จองดัวควานเสียชีวิตบันทึกมินบอนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากที่หายสาบสูญไปพร้อมกับอีบังจินักดาบที่คุ้มครองจองโดจอนพระเอกได้ยินชื่ออีบังจิก็ตกใจที่อาจารย์ของตนเคยเป็นผู้พิทักษ์มินบอนมีหน้าเขาถึงมีชีวิตอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆกาลีออนเข้าวังมาผ่าศพตามพระบัญชานางกำลังเขียนภาพตกใจมือไม้สั่นพระราชาตรัสขออภัยเจ้าของร่างแล้วขอให้กาลีออนเริ่มผ่าที่ปากและลำคอนางกำลังเขียนภาพเสร็จถึงกับเป็นลมเสนาขวามารอเข้าเฝ้าเพื่อทูลอะไรบางอย่างแต่เมื่อเห็นกาลีออนแอบอยู่ด้านหลังพระราชาก็ล้มเลิกความตั้งใจสองสมุนกับพักเพียงยอนพร้อมกับนางกำนันอีก2 คนเห็นนางกำนันที่เขียนภาพออกมาด้วยท่าทางขวัญหนีดีฟอร์เลยเข้าไปถามจึงได้รู้ว่าพระราชาทำการผ่าศพพระราชาให้กาลีออนอธิบายภาพเขียนอวัยวะแต่ละส่วนว่ามีหน้าที่ทำให้เกิดเสียงได้ยังไงที่ทำเช่นนี้เพราะอยากให้โซอีกลับมาพูดได้กาลีออนไม่อยากจะเชื่อว่าพระราชาจะทำสิ่งนี้เพื่อโซอีแม้แต่ซองซัมมุนกับพักเพียงยอนยังไม่รู้เรื่องผ่าศพจึงคิดว่าโซอีเป็นเพียงเครื่องมือที่พระราชาใช้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ซองซัมมุนกับพักเพียงยอนตำหนิพระราชาตามความเชื่อของขงจื้อการผ่าศพหรือทำลายอวัยวะของผู้ตายนับเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้แม้แต่คนไร้การศึกษายังไม่กล้าทำไม่เห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษรตรงไหนจึงอยากจะขอความกระจ่างว่าทำไปเพื่ออะไรพระราชาตรัสว่าตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ยังมีจุดบกพร่องอยู่ถึงเวลาชุมนุมของสมาชิกมินบอนขุนนางระดับสูงเข้าร่วมหลายคนไม่นานจองกีจุนก็ปรากฏตัว
แล้วกล่าวถึงจองโดจอนที่โดนอีบังวอนสังหารเมื่อ48ปีก่อนแม้จะตายไปแล้วแต่มินบอนก็ได้ก่อตั้งขึ้นและอย่างรากลึกลงไปเพื่อโชซอนรวมถึงระบบเสนาบดีจากนั้นก็บอกถึงภารกิจแรกคือล้มล้างสำนักบัณฑิตจิพยอนที่เป็นเครื่องมือของพระราชาเสนาขวาให้จองกีจุนกล่าวคำสอนสุดท้ายของจองโดจอนต่อหน้าสมาชิกทั้งหลายจองกีจุนกล่าวออกมาโดยไม่มีโพยว่าพระราชาเป็นเพียงดอกไม้ที่สวยหรูของต้นไม้ที่ชื่อโชซอนแม้ดอกไม้จะถูกเด็ดไปลำต้นก็ยังอยู่แท้จริงแล้วเสนาบดีและบัณฑิตคือรากของต้นไม้ดังนั้นขอบัณฑิตทั้งหลายช่วยกันปกป้องโชซอนเอาไว้เสนาขวาคิดในใจที่จองกีจุนไม่นำบันทึกมินบอนออกมาอ่านก็เพราะเขาไม่มีสิ่งนี้พระราชากล่าวว่าอักษรฮันจามีการใช้แพร่หลายมากกว่าพันปีถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลายาวนานและเป็นไปตามธรรมชาติแต่อักษรของพระองค์มีการใช้แค่เพียง10ปีและใช้อยู่แค่ในกลุ่มคนเล็กๆเท่านั้นที่ทรงสร้างอักษรเหล่านี้ก็เพราะอยากเรียนแบบเสียงจากธรรมชาติในการพูดพยายามทำรูปร่างอักษรให้มีลักษณะคล้ายปากและลิ้นเพื่อให้ง่ายสำหรับราษฎรที่จะสามารถใช้ได้จริงใต้เท้าฮังเกถามบันทึกมินบอนอยู่ที่ไหนจองกีจุนไม่ตอบกลับเฉยๆว่านับแต่อีบังวอนเป็นพระราชาก็ไม่เคยให้ความสนใจกับระบบเสนาบดีพอมาถึงอีโทก็จัดตั้งสำนักจิพยอนขึ้นอีกสิ่งที่อาจารย์ซัมบงสั่งสอนให้จำกัดอำนาจของพระราชาก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้อำนาจเกินขอบเขตแม้ว่าอีโทจะเป็นพระราชาที่ดีและยิ่งใหญ่แต่จะรู้ได้ยังไงว่าจะไม่เป็นแบบอีบังวอนใต้เท้าเฮกังยิ่งคำขาดว่าต้องเห็นบันทึกมินบอนภายใน4วันเพื่อให้สมาชิกแน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ทำเพื่อองค์กรไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหากได้เห็นบันทึกมินบอนก็จะหมดข้อกังขาสุดท้ายแล้วจองกีจุนต้องหาบันทึกมินบอนมาให้ได้พอนึกย้อนไปก็คิดว่าน่าจะอยู่กับเจ้าของถุงนำโชคขณะเดียวกันพระเอกออกอุบายปิดประกาศตามหาผู้ที่มีถุงนำโชคให้มาพบที่ภูเขามุกมียอกเพื่อล่อให้พวกมินบอนออกมาโซอีคิดว่าตัวอักษรบกที่เขียนไม่สมบูรณ์บนถุงนำโชคมีแต่โตบกที่รู้แสดงว่าเขายังไม่ตายจึงคิดจะไปที่ภูเขามียอกตามป้ายประกาศจากนั้นก็ขออนุญาตพระราชาโดยโกหกว่าจะไปพบการีออนเพื่อสอบถามเรื่องอวัยวะในการออกเสียงเพราะอยากจะพูดได้อีกครั้งพระราชาอนุญาตด้วยความดีพระทัยอีกด้านจองกีจุนกับพวกนายหญิงนัดแนะว่าหากโตบกปรากฏตัวก็จะฆ่าทิ้งพระเอกไม่ไปตามนัดเพราะรู้ว่าพวกมินบอนจะต้องเตรียมมาจัดการตนแน่จึงส่งจดหมายบอกพยองให้มาคนเดียวหากยังยกขยงกันมาอีกจะเผาบันทึกทิ้งและหายสาบสูญไปเลยจองกีจุนกับนายหญิงเจ็บใจที่โดนรู้แกวจึงจำต้องทำตามเงื่อนไขของพระเอกจองกีจุนให้คนไปตามท่าของไต้เท้าชิมบอนที่รอดตายจากการฆ่ายกบ้านมาที่หันยางเพื่อนนางกำนันพากันห้ามโซอีเพราะกลัวนางจะเป็นอันตรายเรื่องนี้อาจเป็นใครที่ทำขึ้นมาเล่นๆก็ได้แต่โซอีดึงดันจะไปเพราะไม่มีวันลืมเรื่องใดที่ผ่านมายังจำติดตาจนอยากจะฆ่าตัวตายให้พ้นๆเพื่อนนางกำนันสงสารจึงจะช่วยปกปิดให้โซอีออกจากวังมาตามที่นัดหมายแต่รอจนเช้าก็ไม่พบใครเพื่อนนางกำนันเป็นห่วงรีบออกมาตามโซอีกลับมาด้วยสีหน้าที่ผิดหวังแต่ก็ต้องแปลกใจที่เห็นป้ายประกาศนัดหมายใหม่ที่ซองจุกจองเวลาตีหนึ่งวันที่3โซอีโดนหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งก็คิดว่ามีคนมาล้อเล่นจึงจะตัดใจลืมเรื่องราวทุกอย่างตามที่เพื่อนๆแนะนำจองกีจุนสั่งให้พยองพาท่าก๊อกเซไปพบโตบกหลังจากนั้นก็ให้ฆ่าทิ้งพระเอกคิดว่าพวกมินบอนต้องมากันหลายคนตนคงจะสู้ไม่ได้จึงคิดแผนอันแยบยลขึ้นมาหากคืนนี้มีคนมาที่ซองจุกจองก็จะบอกที่นัดพบใหม่ให้ไปที่วูจงอัมจากนั้นก็ให้ไปที่หุบเขายางซูทุกครั้งที่มีคนไปตามสถานที่นั้นๆก็จะจัดการทีละคนด้านโซอีที่สุดก็ตัดใจไม่ได้จึงร้องไห้ออกมาพระราชาทรงคิดว่าเป็นเพราะพระองค์เร่งรัดให้นางหัดพูดมากเกินไปทำให้นางอึดอัดโซอีทูลขอไปพบการีออนอีกครั้งพระราชาเองก็มีเรื่องอยากพบการีออนเช่นกันจึงมาหาที่บ้านแต่ไม่พบใครรวมทั้งโซอีจึงเสด็จมาที่พักนางกำนันแต่นางก็ยังไม่กลับมาเพื่อนนางกำนันทำตัวมีพิรุธจนถูกจับได้จึงทูลความจริงว่าโซอีออกไปหาคนติดประกาศถุงนำโชคซึ่งคาดว่าคือโตวกพระราชาคิดว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึง
จึงสั่งมูยุนไปตามนางกับพระเอกมาเพื่อบอกความจริงให้รู้พร้อมกันองครักษ์รายงานมูยุนว่ามีนักฆ่าซุ่มอยู่แถวนี้ไม่นานทาสก๊อกเซก็ปรากฏตัวตามด้วยโซอีพยองที่ซุ่มอยู่จำได้ว่าโซอีเป็นนางกำนันส่วนโซอีก็จำก๊อกเซได้ว่าเป็นทาสของใต้เท้าชิมบอนพระเอกเห็นด้านหลังโซอีแต่ไม่เห็นหน้าจึงไม่รู้ว่าเป็นใครจังหวะนั้นรองหัวหน้าองครักษ์ขู่พระเอกให้เปิดหน้าแสดงตนพระเอกต่อสู้ขัดขืนมูยุนจึงสั่งปฏิบัติการทันทีช่วงชุลมุนคนของพยองโผล่มาต่อสู้กับองครักษ์พันละวันมูยุนเข้ามาจัดการพยองเพราะจำได้ว่าเขาคือคนร้ายที่บุกเข้าวังหลวงแต่พยองก็สลัดหลุดโดยวิชาท่าเท้าบันไดเมฆทาสก๊อกเซตกใจวิ่งหนีโซอีวิ่งไล่ตามจนทันแต่พูดไม่ได้จึงเขียนหนังสือบอกแต่ก๊อกเซอ่านหนังสือไม่ออกโซอีพยายามออกเสียงตามวิธีที่พระราชาเคยสอนในที่สุดก็พูดชื่อนางออกมาว่าทามทาสก๊อกเซดีใจที่นางยังไม่ตายโซอีพาก๊อกเซไปหากาลีออนเพื่อให้ช่วยอ่านสิ่งที่นางเขียนกาลีออนเลยรู้ว่าโซอีรู้จักกับโตบกจากนั้นก๊อกเซเล่าให้โซอีฟังว่าหลายปีก่อนมีคนตามหาเขาเพราะคิดว่าเขาจะต้องรู้จักกับโตบกพวกนั้นตามหาโตบกเพราะหยิบของสลับกันพอเห็นประกาศก็คิดว่าโตบกเป็นคนเขียนจึงมาตามนัดอย่างไรก็ตามทั้งเขาโซอีและโตบกเป็นคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าคนที่ไล่ล่าอาจจะเป็นคนที่ต้องการของที่สลับไปหรือไม่ก็ทหารโซอีคิดวิธีตามหาโตบกโดยติดคำว่าหมอม้าและประกาศนัดหมายที่ภูเขาเกยอนพยองเห็นก็จับนางปิดตาพาไปสถานที่แห่งหนึ่งระหว่างทางโซอีรับรู้ได้ถึงทิศทางจากแสงพระอาทิตย์แล้วนับจำนวน9เพื่อคำนวณระยะทางพระเอกเห็นประกาศที่โซอีเขียนไว้แต่ก็ไม่รู้จักภูเขาเกยอนองครักษ์รีบรายงานมูยุนเรื่องประกาศซึ่งนัดพบที่ภูเขาเกยอนและคำว่าหมอม้าพระราชาสั่งให้เรียกพระเอกมาพบแล้วค้นหาข้อมูลเขาเกยอนว่าอยู่ที่ไหนรวมถึงสถานที่ที่มีหมอม้าอยู่ด้วยความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่มีโซอีคำนวณทิศทางและระยะทางที่พยองพานางมาก็คือภูเขาฮอมยองใกล้กับแม่น้ำวาเซประมาณครึ่งลี้พวกมินบอนคิดว่าที่ภูเขาเกยอนมีเพียงโซอีกับโตบกที่รู้จึงให้พยองมาหาคำตอบกับโซอีพระราชาระดมสมองไขปริศนานัดหมายแต่ก็คิดไม่ออกฝ่ายพระเอกก็ตีความภูเขาเกยอนกับหมอม้าไม่ได้โซทักสะบดด่าทำไมพวกมินบอนต้องทำให้มันยากทั้งที่อยากได้ของจากพระเอกแต่ดันทิ้งรหัสลับที่แม้แต่พระเอกก็แปลไม่ออกจองกีจุนให้ก๊อกเซมาเกลี้ยกล่อมโซอีก๊อกเซกล่อมโซอีว่ามินบอนช่วยชีวิตตนไว้ที่ทุกคนในเรือนใต้เท้าชิมวอนตายเป็นเพราะพระราชาส่วนคนที่จับนางมาก็สนใจแค่บันทึกไม่ได้สนใจนางกับโตบกเลยโซอีจึงตกลงจะพาพวกพยองไปที่เขาเกยอนระหว่างทางโซอีก็นับก้าวไปด้วยเมื่อถึงจุดที่คำนวณได้ว่าเป็นลำห้วยวาซาซึ่งมีความตื้นระดับหนึ่งบวกกับกระแสน้ำที่ไหลจะพานางไปขึ้นฝั่งที่แม่น้ำนำหังโซอีก็วิ่งหนีไปยังหน้าผาพยองคิดว่านางจะฆ่าตัวตายโซอีวิ่งไปนับจำนวน9ตามที่คำนวณไว้แล้วกระโดดลงน้ำเมื่อขึ้นฝั่งก็รีบวิ่งไปที่นัดหมายเพื่อพบกับโตบกพระเอกคิดจนหัวแทบแตกถ้าไม่ใช่พวกมินบอนเขียนประกาศจะมีใครที่รู้เรื่องอักษรบกอีกเพื่อนองครักษ์มารายงานว่าองครักษ์ไปที่ซองจุกจองเมื่อคืนเพื่อหาโซอีที่หายตัวไปพระเอกกับโซทักเลยรู้ว่าผู้หญิงที่พบเมื่อคืนคือโซอีเพื่อนองครักษ์บอกว่าหมอม้าเรียกได้อีกอย่างว่านิมาพระเอกหวนนึกถึงภาพถุงนำโชคและคำว่าเกที่หมายถึงการเชื่อมต่อส่วนยอนก็หมายถึงคำแล้วก็นึกถึงไทม์จึงถึงบางอ้อว่าทั้งไทม์และโซอีมีสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองคนจดจำสิ่งต่างๆได้แม้เห็นเพียงครั้งเดียวที่แท้โซอีก็คือไทม์และเขาเกยอนก็คือหุบเขาที่ตนเล่นต่อคำกับไทม์ตอนเด็กอีกด้านโซอีหลบอยู่เพราะเห็นพระเอกและไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ทำไมจนพระเอกตะโกนเรียกไทม์แล้ว EP ที่12ก็จบลงติดตามจอมกษัตริย์ตำนานอักษร EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ